อะเพื่อนๆกำลังจะติดแผ่นแดมกันอยู่หรือเปล่าครับติดแล้วลดเสียงได้จริงๆหรือติดแล้วเปลืองเงินฟรีๆกันแน่วันนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและก็ตามที่สัญญากับเพื่อนๆใน TikTok ไว้นะครับว่าจะ DIY รถคันนี้นะครับกลับมาวิ่งได้ในช่วงหน้าหนาวนี่ครั้งครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่ารถคันนี้มันจอดอยู่ในบ้านผมนานละจริงๆแล้วรถมันยังใช้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้วิ่งแล้วก็สภาพภายนอกสภาพภายในมันก็สุดโทรมไปตามกาลเวลาครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถแรปปิก้านะครับภายนอกเป็นไฟเบอร์ก๊าซนะครับภายในก็จริงๆก็ทำเองในหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมาปรับปรุงละตอนนี้ผมรื้อภายในออกไปนะครับจริงๆตอนที่ถ่ายวิดีโออันนี้ผมเริ่มทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับทำคอนโซลกลางนะครับปรับปรุงเรื่องของนวมในเบาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปูพรมครับและเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถปีเก่ามากๆครับรถคันนี้ผลิตปี1999ครับแล้วก็ตามสภาพจริงๆนะครับรถคันนี้มันมีอายุมากกว่า20ปีแล้วครับปกติเนี่ยใต้พรมนะครับจะต้องมีแผ่นรองนะครับที่เป็นฟองน้ำนะครับป้องกันเสียงนะครับแต่รถคันนี้มันหายไปนานมากแล้วครับตั้งแต่ผมซื้อมาเป็นมือ2นะมันก็ไม่มีติดมาครับหรืออย่างด้านหลังตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่ามันก็ต้องมีอะไรปิดอยู่สักอย่างนึงเนาะแต่ว่าเหมือนจะมีผ้าใบปิดอยู่ครับแล้วมันก็หายไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะติดอยู่กับห้องเครื่องครับ MIS เครื่องยนต์อยู่ข้างหลังครับแล้วเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ดังเข้ามาในตัวถังรถครับดังนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับว่าผมจะเอาแผ่นแดมตัวนี้มาติดรองพื้นซะเลยครับเพราะนั้นวันนี้มา DIY ติดแผ่นแดมรถด้วยตัวเองกันครับนะครับฝั่งนี้นะครับคือเสียงพื้นที่ติดแดมครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปติดแผ่นแดมกันนะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องของทฤษฎีการลดเสียงด้วยแผ่นแดมก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าในรถปัจจุบันนะครับมันมีระบบเก็บเสียงที่ดีมากๆเขาทำมาดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรถสมัยใหม่นะครับหรือรถที่ออกมาในช่วงแบบ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับแทบจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาในรถเลยนะซึ่งมันก็แตกต่างจากรถที่ผลิตเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจริงๆรถผลิตที่20ปีที่แล้วก็มีฉนวนเหมือนกันนะแต่พออายุมันผ่านมานานๆเนี่ยฉนวนต่างๆฟองน้ำต่างๆนะครับหรือแผ่นที่รองต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็ย่อยสลายตามไปนะครับหรือจริงๆแล้วรถบางรุ่นเนี่ยแผ่นฉนวนเนี่ยมันบางเกินไปครับใช้ไปใช้มาเสียงมันก็เข้านะครับทั้งขอบยางต่างๆนะครับแล้วก็ซีนต่างๆเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยเหมือนในยุคปัจจุบันในสมัยก่อนนะครับร้านเครื่องเสียงก็เลยนิยมติดแผ่นแดมให้ครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเกิดการเก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับรถเสียงจากการสั่นสะเทือนอย่าลืมนะว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงลมเข้าอย่างเดียวหรือเสียงภายนอกอย่างเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับมีส่วนที่เป็นเหล็กนะครับหรือว่าส่วนที่สึกหล่อนะครับมากระแทกกันกับตัวถังอย่างเงี้ยมันก็เกิดการสั่นสะเทือนจากเสียงนะครับเช่นเสียงก้อ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 งแป้งแป้งแป้งอย่างเงี้ยตามในตัวรถนะครับมาดูนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับว่าแผ่นแดมเนี่ยมันลดเสียงได้แบบไหนนะครับนี่คือแผ่นเหล็กเปล่าๆนะครับถ้าเราแผ่นเหล็กเปล่าๆเนี่ยมาเคาะนะครับเครื่องก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเอาแผ่นแดมนะครับแปะลงไปนะครับบนตัวแผ่นเหล็กนะเราจะเคาะบนแผ่นแดมเสียงก็แทบไม่มีนะครับแล้วเราจะเคาะบนเหล็กนะครับสังเกตไหมครับว่าเสียงมันไม่แหลมเหมือนเดิมครับเนาะและนี่ก็คือการลดเสียงนะครับจากการสั่นสะเทือนของตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่ารถต้องติดแผ่นแดมไหมนะถ้ารถใหม่ๆป้ายแดงผมว่าไม่ต้องติดนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่เขาโมทิวายเครื่องเสียงแบบจริงจังเลยครับเขาก็จะมีทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแผ่นแดมในตำแหน่งที่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับเราทั่วๆไปนะครับถ้าคิดจะ DIY ติดแผ่นแดมรถตัวเองแบบนี้นะครับเราก็ดูว่ารถของเราเนี่ยมันเก่ามันมีเสียงรบกวนไหมมันมีเสียงกระแทกมันมีเสียงเหล็กมันมีเสียงลมเข้าไหมนะครับถ้ามีเราก็ติดตามความเหมาะสมในตำแหน่งที่เสียงดังครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตำแหน่งไหนเหมาะกับการติดแผ่นแดมนะครับจริงๆแล้วถ้าเราซีเรียสนะครับอยากให้แบบคลิปๆเลยนะก็ติดมันให้หมดเลยนะครับอันนี้ง่ายที่สุดนะแต่ว่าถ้าใครจะต้องเลือกนะเพราะแผ่นแดมมันก็มีราคาประมาณนึงเหมือนกันเนาะเพราะนั้นถ้าเราต้องเลือกนะครับเราก็จะเลือกตำแหน่งที่มีโอกาสเสียงเข้ามามากที่สุดนะครับอย่างของผมที่ผมอยากติดมากๆนะครับคือบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังผมติดกับห้องเครื่องนะครับเวลาที่ปิดฝาอย่างนี้แล้วนะเสียงเครื่องนะครับมันก็ยังมีดังเข้ามาบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดเพื่อลดนะครับแต่จริงๆแต่ที่เพื่อนๆเห็นครับ MRS เดิมๆเนี่ยเขาติดแผ่นแดมมาแล้วนะครับนี่คือตำแหน่งที่เขาติดแผ่นแดมอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเขาก็จะติดมาแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้ติดเต็มแน่นนะเขาจะติดแค่เหมือนกับว่าอะไรเงี้ยเนี่ยฟังดูนะครับเห็นไหมพอแผ่นแดมมันติดไปแล้วเนี่ยผมเคาะที่เหล็กนะเห็นไหมมันจะเสียงแบบอย่างเงี้ย
นะครับไม่ดังมากนะเออแต่ผมอยากจะหุ้มให้มันมิดไปเลยนะครับทีนี้เปรียบเทียบกับพื้นนะครับนี่ขนาดพื้นปูพรมไว้นะฟังนะเห็นไหมเสียงมันก็จะโปร่งๆกว่านะครับทีนี้บางคนบอกว่าการติดแผ่นแดมยุ่งยากนะครับติดเองไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีการลื้อรถลื้อคอนโซลลื้อพรมเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถลื้อเบาะลื้อพรมลื้อแถวตรงไหนที่เราอยากจะติดได้อะถ้าทำได้เองนะครับติดแผ่นแดมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแค่ติดสติกเกอร์ลงไปบนตัวถังแค่นั้นเองผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ DIY ติดสติกเกอร์บนรถด้วยตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นแผ่นแดมเนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะเราไม่ต้องมานั่งทากาวยางเหมือนสมัยก่อนละนะครับเราแกะลอกแล้วแปะลงไปในตำแหน่งที่เราอยากจะแปะได้เลยครับและแผ่นแดมที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อนี้ครับ American Sound นะครับคือจะบอกว่าเห็นร้านเครื่องเสียงหลายร้านเขาก็ใช้นะครับก็คิดว่ามันได้มาตรฐานแหละเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งราคามันประหยัดครับแล้วก็ขนาดนะครับอันนี้อยู่ที่60เซนคูณ1เมตรนะครับถือว่าได้ขนาดใหญ่เลยแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 1.9 มิล นะครับก็เกือบ2มิล นะหน้าตาแผ่นแดมอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นเหมือนยางธรรมดาเลยยางดำๆนะครับซึ่งทำไมผมเลือกแบบนี้นะทำไมเอ้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีแบบฟลอยนะมันมีแบบฟองน้ำหนาด้วยนะคืออันนั้นน่ะผมจะบอกว่ามันก็แล้วแต่ทฤษฎีนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอยากต้องการใช้แผ่นแดมมาทำอะไรนะบางคนต้องการจัดรูมนะครับต้องการให้เสียงน่ะมันมีการสะท้อนที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะต้องใช้ลักษณะที่เป็นฟลอยเป็นโฟมเป็นฟองน้ำนะครับก็เลือกใช้เอานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการความสวยงามนะแบบเป็นฟลอยทองๆฟลอยเงินๆอย่างเงี้ยมันก็จะสวยกว่านะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆลองไปเลือกใช้ดูนะแต่ถ้าจะลดเสียงจากการสั่นสะเทือนของตัวถังนะครับหรือเครื่องยนต์นะครับแบบนี้ครับแบบยางใช้ได้ดีครับและราคาถูกด้วยอย่างแรกนะครับเราก็ทำการรื้อภายในครับในส่วนที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับพุ่มตัวรถออกมานะครับก็ถ้ารื้อหมดได้ก็รื้อหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าโอ้มันรื้อยากมากเลยนะครับรื้อได้ไม่หมดนะครับเราก็รื้อในส่วนที่เราพอรื้อได้ก็พอนะครับคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่ารถเก่าๆนะครับตั้งในช่วงแบบปี2000อะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้รื้อยากเหมือนรถในปัจจุบันนะมันค่อนข้างรื้อง่ายมากเลยครับโอเคนะครับแกะอุปกรณ์ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เปิดพรมออกนะครับใครจะเปิดออกแกะออกไปหมดเลยเอาพรมไปซักเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะเปิดแค่นี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าใต้พรมผมเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันมีตัวแผ่นรองอยู่ครับแต่แผ่นรองมันฟีบบางจนแทบไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือพื้นเปล่าๆนะครับพื้นเปล่าๆเวลาเคาะเนี่ยครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรถผมนะครับแผ่นแดมที่ผมจะติดเนี่ยผมจะเน้นติดที่ด้านหลังรถนะครับแต่ถ้าเหลือก็เดี๋ยวจะล้นมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเน้นครึ่งหลังตรงนี้นะครับให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดังมาจากด้านหลังรถครับแต่ถ้ารถของเพื่อนๆนะครับเครื่องขับหน้าเครื่องวางหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูนะครับอาจจะต้องติดจากด้านหน้าเน้นด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเนื่องจากแผ่นแดมมันเป็นสติกเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะทำความสะอาดพื้นผิวเตรียมสำหรับการติดสติกเกอร์ลงไปนะครับถึงสติกเกอร์มันจะเหนียวมากก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถใช้การทำความสะอาดแบบไหนก็ได้นะเพื่อกำจัดคราบต่างๆนะครับออกจากพื้นนะผมใช้น้ำยากำจัดคราบนะครับเพราะว่าผมมีเหลืออยู่แล้วครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการติดแผ่นแดมกันนะครับจริงๆแล้วมันติดง่ายมากๆครับอันนี้ตำแหน่งก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะมีทฤษฎีติดแบบไหนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะติดไปเลยเพราะว่าผมต้องการจะกันเสียงบนตัวถังเท่านั้นนะผมก็จะลอกแผ่นแดมแบบนี้นะครับมันเป็นกาวนะแล้วก็ยังไม่ต้องตัดยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเราสามารถตัดในที่ได้เลยนะครับตรงไหนที่มันเกะกะนะครับเราก็ขยับหลบเนาะแล้วก็สายไฟต่างๆนะครับที่มันติดอยู่นะนี้เราต้องแกะออกก่อนนะครับโดยตำแหน่งที่ผมติดนะผมก็จะไล่มาจากด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นยางอะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เรากดลงไปอะครับมันก็จะเข้าลูกไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดเรายังไม่ชอบตำแหน่งนะเราก็ยังแบบขยับได้นะระหว่างที่ทำเราก็ขยับนะครับทีนี้ถ้าใครมีลูกกลิ้งนะครับเราก็จะเอาลูกกลิ้งนะครับมากดให้ตัวแดมเนี่ยมันเข้าลูกกับตัวถังนะครับยิ่งแนบกับตัวถังมากเท่าไหร่นะครับยิ่งลดเสียงได้ดีมากขึ้นนะฮะเพื่อไม่ได้เกิดปัญหากับความสูงของเบาะนะครับผมก็จะทำการแกะนะครับในตำแหน่งที่เป็นคานสำหรับติดตั้งเบาะนะครับแบบนี้ฮะย้ำนะครับว่าการติดแดมของผมเนี่ยเป็นการลดเสียงบนตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเสียงลมอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทดสอบให้ดูนะครับฟังเสียงดูนะครับอันนี้คือเสียงพื้นเดิมๆนะครับที่ไม่ติดแดมนะครับฟังนี้นะครับคือเสียงพื้นที่ติดแดมครับเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันเยอะมากครับ
นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานติดแดมด้วยตัวเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราใช้แผ่นแดมเยอะเกินไปนะครับหรือติดเต็มรถจนเกินไปติดทั้งหลังคาติดทั้งพื้นติดทั่วไปหมดเลยนะครับอย่าลืมนะว่าแผ่นแดมเนี่ยมันเป็นยางมันมีน้ำหนักนะถ้าเราติดทั้งคันเนี่ยน้ำหนักรถอาจจะเพิ่มขึ้น 30-40 กิโลเลยนะครับเพราะนั้นก็เลือกติดนะครับตามตำแหน่งที่เหมาะสมก็เพียงพอนะครับจะได้ไม่ไปหนักรถเกินไปครับเดี๋ยวรถหนักเกินไปมันจะวิ่งไม่ออกแล้วกินน้ำมันเปล่าๆด้วยครับหลายคนนะครับต้องผิดหวังกับการติดแดมนะครับเพราะว่าคาดหวังกับการติดแดมมากเกินไปนะครับบางคนคิดว่าติดแดมแล้วรถก็จะเงียบกริบเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจัยที่จะทำให้เกิดเสียงในรถเนี่ยมันมีมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเสียงลมเข้าตามขอบหน้าต่างเสียงรอยรั่วต่างๆนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับหรือเสียงน็อตต่างๆนะครับที่มันขันไม่เรียบร้อยหรือตัวยางรองต่างๆเนี่ยที่มันหลุดหายไปนะครับทั้งหมดทำให้เกิดเสียงในรถได้หมดเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะเป็นตัวพวกคลิปล็อกนะครับแล้วก็มียางรองในทุกๆจุดเลยนะครับทำให้เสียงน้อยกว่านะครับแต่รถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการขันน็อตนะครับมีแหวนมีเกลียวปล่อยนะครับมียางรองนะครับซึ่งพออายุการใช้นานๆเนี่ยยางมันขาดนะครับหรือว่าแหวนมันหายไปนะครับหรือว่าฟองน้ำหรือพลาสติกตัวรองหายไปแบบรถผมอย่างเงี้ยนะเสียงมันก็จะเกิดดังขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับว่าติดแดมมีประโยชน์ยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเองได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะติดหรือไม่ติดนะครับการไปติดแดมตามร้านนะครับราคาก็หลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคานะแต่สำหรับงานที่ผมทำเองในวันนี้นะครับราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับแดมที่ผมใช้นะครับก็เป็นของอเมริกันซาวครับราคาแผ่นนึงเนี่ย200กว่าบาทเท่านั้นเองครับงานทั้งหมดวันนี้นะครับผมใช้แผ่นแดมแค่3แผ่นครับเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย700กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วการลงทุนแค่นี้นะครับถ้าทำให้รถเราเงียบขึ้นอีกสัก 10-15% เนี่ยผมก็คิดว่าคุ้มค่านะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้แดมราคาประหยัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์นะครับตอนนี้ลงทุกวันเลยนะครับใน TikTok นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและเร็วๆนี้นะครับไปพูดคุยกันยาวๆนะครับกับไลฟ์ในบีโก้นะครับฝากไปติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับตอนหน้าครับยัง DIY รถอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทำอะไรต่อไปชอบงาน DIY ยังดูไม่สะใจใช่ไหมกดลิงก์ตรงนี้ไปดูวิดีโอต่อไปได้เลยครับ